ค่ะแป๊บหนึ่งโอเคนะคะคนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะคำถามยาวๆจะคำถามยาวเราไม่หมดอ่านไม่สุดนะคะเดี๋ยวจะตอบไม่ได้นะจ๊ะเอาล่ะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นดวงกันเลยนะคะคนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะเอาล่ะเจ้าชะตาว้าววันนี้การติดต่อสื่อสารนะคะการใช้คำพูดหรืออะไรต่างๆวันนี้คนวันอาทิตย์มีโชคนะคะคนวันอาทิตย์มีโชคนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในเรื่องของงานนะคะที่ดำเนินอยู่ณตอนนี้นะคะสำหรับคนที่ตกงานอยู่ในช่วงนี้มีโอกาสจะมีคำตอบนะคะจะมีคำตอบจากบริษัทหรือห้างร้านที่เราสมัครงานไปนะคะข่าวดีของคนตกงานนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะสัปดาห์นี้มีโอกาสได้งานทำนะคะมีโอกาสได้งานทำและวันนี้คนวันอาทิตย์นะคะเขาบอกว่ามีโชคลาภด้วยนี่แหละเอาละสิ่งที่ต้องนะคะโอเคสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะสัปดาห์นี้ในเรื่องของงานงานที่รุยงานที่ดีไว้นะคะมีโอกาสได้รับคำตอบที่ดีนะจ๊ะงานที่จะต้องเขาเรียกขยับขยายนะคะหลายคนนะคะที่กำลังมองธุรกิจที่อยากจะขยายธุรกิจวันนี้คนสัปดาห์นี้คนอาทิตย์มีแนวโน้มที่จะได้ขยายธุรกิจออกไปนะจ๊ะแล้วก็สำหรับคนที่กินเงินเดือนนะคะมีโอกาสเดินทางไกลนะคะมีโอกาสเดินทางไกลและเดินทางไปแล้วได้ยอดขายกลับมาได้ยอดกลับมาได้เงินกลับมาได้ลูกค้ากลับมาในสัปดาห์นี้คนวันอาทิตย์ลุยได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าดูจากไพ่แล้วนะคะมีโอกาสที่จะเป็นจังหวะดีๆในเรื่องของงานคนตกงานได้งานทำในสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสได้ข่าวดีนะคะกับงานที่คุณสมัครเอาไว้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเงินก้อนเงินเสี่ยงโชคเงินเสี่ยงดวงเงินจากงานพิเศษนะคะมีโอกาสที่จะได้ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังสำหรับคนวันอาทิตย์ในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพช่วงนี้ของคนวันอาทิตย์นั้นอาจจะมีปวดหัวตัวร้อนหรือใครที่มีโรคประจำตัวนะคะมีโอกาสจะมีหมอนัดตรวจสุขภาพนะคะช่วงสัปดาห์นี้อย่าเลื่อนนัดหมอนะคะดูแลสุขภาพด้วยโรคเก่าๆเดิมๆถ้าหากคนวันอาทิตย์เป็นอยู่นะคะต้องใกล้ชิดหมอในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับในเรื่องของความรักและครอบครัวนะคะความรักและครอบครัวเขาบอกว่าคนในครอบครัวนอกจากตัวคนเองนั้นจะเจ็บป่วยหรือไม่สบายอาจจะมีคนในครอบครัวนะคะอาจจะป่วยหรือไม่สบายใกล้ชิดดูแลกันนะคะสำหรับคนป่วยนะคะช่วงนี้เอ้ยไม่ใช่สำหรับคนโสดคนโสดโสดไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะยังเจอคนที่ไม่ถูกใจนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์ในเรื่องของโชคลาภนะคะในเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้คนวันอาทิตย์มีโชคจากงานมีโชคจากงานมีโชคจากการเดินทางไปทำบุญนะคะอันนี้จะเป็นดวงโชคลาภทั่วๆไปในสัปดาห์นี้ของคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์ถ้ามีโอกาสได้เดินไปเดินทางไปทำบุญนะคะอย่าลืมนะคะเสี่ยงเซมซีติดไว้สักนิดนึงนั่นคือเลขนำโชคของคนวันอาทิตย์ทั้งสัปดาห์นะจ๊ะเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์เดินทางไปเสี่ยงเขาเรียกว่าไปทำบุญหรืออะไรต่างๆนั้นจะมีโชคลาภกลับมาสำหรับดวงวันนี้นะคะดวงโชคลาภของคนวันอาทิตย์ในวันนี้สำหรับดวงวันนี้นะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะดวงของคนวันอาทิตย์นั้นสื่อนำโชคนั้นมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เจ้าชะตานะคะมีโชคนะคะสำหรับวันนี้นะคะหากคนวันอาทิตย์ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้เดินทางไปต่างจังหวัดได้เดินทางไปทำบุญและมีการเสี่ยงเซียมซีเลขจากเซียมซีนั้นเป็นเลขนำโชคของคนวันอาทิตย์นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนวันอาทิตย์บูชานับถืออยู่มีล็อตนัมเบอร์อยู่นะคะล็อตนัมเบอร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันอาทิตย์ในวันนี้นะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงนะคะเลขเด่นเสริมดวงของคนวันอาทิตย์ในวันนี้นะคะคือ19562ค่ะ19562เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนวันอาทิตย์ในวันนี้ค่ะโอเคค่ะนะคะคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์เรามาลุ้นกันนะคะสัปดาห์นี้คนวันจันทร์จะต้องระวังอะไรบ้างนะจ๊ะมาละมาละนะคะสำหรับคนวันจันทร์นะคะตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะเขาบอกว่าคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์ทำดีกับคุณแม่จ้านะคะทำดีกับคุณแม่นะคะใครที่มีคุณแม่อยู่ณตอนนี้นะคะยังมีชีวิตอยู่ทำดีกับท่านค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าคนวันจันทร์ถ้าทำดีกับแม่สิ่งที่ติดขัดอยู่ณตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่อง
ความรักหรืออะไรต่างๆที่ติดขัดอยู่นะคะจะได้บรรเทานะคะสิ่งที่ไม่สบายใจในช่วงระหว่างนี้นะคะสำหรับคนวันจันทร์ให้ทำดีกับคุณแม่นะให้ทำดีกับคุณแม่พูดดีๆกับคุณแม่นะจ๊ะสำหรับคนวันจันทร์เอาละมาดูในเรื่องของงานงานของคนวันจันทร์นะคะสำหรับเจ้าของกิจการนะคะช่วงนี้ลูกน้องนะคะต้องดูแลลูกน้องเอาใจใส่ลูกน้องเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าจะมีลูกน้องบางคนนั้นเกลงเกเรอะไรต้องสอดส่องสายตาดูดีๆนะคะสำหรับเจ้าของกิจการนะจ๊ะสำหรับคนที่กินเงินเดือนช่วงนี้นะคะต้องขยันนะจ๊ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเจ้านายกำลังมองผลงานของท่านของคุณอยู่นะคะทำงานอะไรนะคะผลงานออกมาจากงานที่คุณทำนะจ๊ะสำหรับคนที่ตกงานอยู่ณตอนนี้กำลังมองหางานอยู่ใช่ไหมคุณยื่นใบสมัครไปหลายที่จะมีบางที่ที่ตอบมาอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ถนัดหรือเป็นงานที่คุณไม่อยากทำแต่ขอให้ทำไปก่อนนะคะเพื่ออะไรเพื่อช่วงนี้งานหายากนะคะมีงานอะไรมาช่วงนี้ขอให้ทำไปก่อนนะคะสำหรับคนวันจันทร์คุณจะได้ข่าวดีจากเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงที่รักใคร่ที่เคยเคลียร์ร่วมหัวจมท้ายกันมานะจ๊ะจะส่งข่าวในเรื่องของงานอาจจะชักชวนคุณไปทำงานในที่ที่เขาอยู่ด้วยนะจ๊ะสำหรับคนวันจันทร์นะคะในด้านการเงินการเงินของคนวันจันทร์นะคะช่วงระหว่างนี้นะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์นะคะนอกจากสุขภาพอาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพหรือต้องดูแลสุขภาพสักนิดนึงนะคะแต่โดยรวมแล้วร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่นะคะช่วงนี้คนวันจันทร์อาจจะได้ไปงานเลี้ยงฉลองน้ำหนักค่อนข้างขึ้นนะคะช่วงระหว่างนี้นะจ๊ะดูแลสุขภาพด้วยจ้านะคะในเรื่องของความรักและครอบครัวนะคะปลายสัปดาห์นะคะคนวันจันทร์มีข่าวดีนะคะอาจจะมีข่าวดีอาจจะมีงานเขาเรียกงานมงคลนะคะงานมงคลเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมงานมงคลนะจ๊ะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดจะเจอคนถูกใจในที่ทำงานหรือเจอคนถูกใจในระหว่างที่คุณเดินทางไปทำงานนั่นเองนะคะและในเรื่องของสุขภาพบอกไปแล้วเนาะในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภสัปดาห์นี้เฉพาะสัปดาห์นี้นะคะกว้างๆจนถึงวันที่23นะคะคนวันจันทร์เขาบอกว่าให้ทำดีกับคุณแม่อย่างที่แม่เสียงที่แม่มดบอกนะจ๊ะคุณจะมีโชคลาภกับคุณแม่นะจ๊ะให้ทำดีกับคุณแม่เอาไว้หรือถ้าเกิดว่าคุณแม่คุณไม่อยู่แล้วเวลาคุณทำบุญเวลาคุณทำดีอย่าลืมอุทิศบุญให้กับท่านด้วยนะจ๊ะอันนี้บุญกุศลนั้นจะทำให้สิ่งที่คุณติดขัดนะคะโชคลาภที่บอกว่าต้องลดเขาเรียกอะไรพอเสี่ยงไปแล้วปุ๊บมันคว้าไม่ได้สักทีนะคะตรงนี้นะคะสำหรับคนวันจันทร์ให้ทำตามที่แม่มดบอกหรือถ้าหากว่าคุณแม่คุณยังมีชีวิตอยู่ล้างเท้าขอโหสิกรรมท่านนะคะเพื่อที่จะทำให้สิ่งต่างๆที่มันติดขัดอยู่นะคะติดขัดอยู่ในช่วงนี้นะคะจะได้บรรเทาลงนะคะบรรเทาลงสำหรับดวงของคนวันจันทร์ดวงโชคลาภของคนวันจันทร์ในวันนี้นะคะเอาเฉพาะวันนี้นะจ๊ะสำหรับคนที่ในเรื่องของชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะจ๊ะเขาบอกว่าสื่อนำโชคของคนวันจันทร์ในวันนี้คุณนั่งรถทะเบียนอะไรจำได้หรือเปล่านะคะรถทะเบียนอะไรนะคะอาจจะเป็นรถบริษัทที่คุณโดยสารมาวันนี้หรือแม้กระทั่งรถประจำทางหรือแม้กระทั่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือแม้กระทั่งรถที่เป็นคุณเป็นเจ้าของถ้าหากมีหลายคันที่ถูกเฉี่ยวชนคันที่ถูกชนทางด้านขวานั้นจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันจันทร์เลขเด่นเสริมดวงของคนวันจันทร์คือ12758ค่ะ12758เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับคนวันจันทร์ในวันนี้นะคะขอบคุณโชคค่ะสาวกของเลข3หรือสาวกของคนเกิดวันอังคารวันนี้มาเลยจ้านะคะขอบคุณมากๆจ้านะคะสำหรับคนเลข3นะจ๊ะเอาละเดี๋ยวเรามาลุ้นดวงกันนะคะสำหรับคนเลข3นะคะเขาบอกว่าคนเลข3นะคะหลายๆท่านเลยนะคะกำลังมองหาบ้านใหม่นะคะกำลังมองหาบ้านใหม่กำลังมองหาคอนโดหลังใหม่หรือกำลังคิดที่จะต่อเติมบ้านในช่วงสัปดาห์นี้นะคะมีแนวโน้มหรือมีแนวทางที่จะเป็นไปได้นะคะหลายคนกำลังยื่นกู้นะคะหลายคนกำลังยื่นที่กำลังจะอยากจะขยายกิจการในช่วงระหว่างนี้เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะในเรื่องของการยื่นกู้นะจ๊ะถ้าหากว่าคุณไม่ติดบูโรหรือไม่ติดแบ็คลิสต์นะคะวันช่วงสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่คุณยื่นกู้เอาไว้นะคะกับแบงก์ต่างๆมีโอกาสที่จะผ่านนะคะ
มีโอกาสที่จะผ่านนะคะเว้นแต่ว่าถ้าคุณเคยติดแบ็คลิสต์นั้นต้องเช็คบูโรกันก่อนนะคะสำหรับคนวันอังคารในด้านของงานนะคะในด้านของงานช่วงระหว่างนี้ใครคิดคนวันอังคารบางท่านอยากคิดจะขยายงานในช่วงนี้เขาบอกว่าขอให้ชะลอไปก่อนนะคะขอให้ชะลอไปก่อนนะคะช่วงระหว่างนี้อย่าเพิ่งขยับขยายนะคะช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าดูเหตุการณ์ดูท่าทีดูตลาดก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับพนักงานกินเงินเดือนนะคะช่วงนี้นะคะเขาบอกว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะรายรับก็เยอะเข้ามาเหมือนกันนะคะตามผลงานที่คุณทำนะจ๊ะและมีโอกาสนะคะคนธนาคารที่กินเงินเดือนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณจะต้องเดินทางต่างจังหวัดนะคะหรือใครมีเกณฑ์หรือมีโปรเจกต์ที่จะต้องเดินทางต่างจังหวัดขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะลุยเลยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์แห่งการเดินทางของคนวันอังคารค่ะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินนะคะรายจ่ายของคนธนาคารที่รออยู่นะคะอาจจะทำให้คนธนาคารในสัปดาห์นี้นะคะกระเป๋าค่อนข้างแห้งนะคะดังนั้นอย่างนี้ตอนนี้ต้นสัปดาห์อยู่นะคะเตรียมนะคะเตรียมแบ่งเงินเตรียมแบ่งใช้เตรียมแบ่งเก็บให้ดีนะคะสำหรับคนวันอังคารนะคะในเรื่องของการเงินเพื่อจะได้ไม่สะดุดในช่วงปลายสัปดาห์นะคะสำหรับในเรื่องของคนตกงานนะคะคนตกงานกำลังมองหางานทำอยู่นะคะช่วงระหว่างนี้งานที่เป็นงานอดิเรกงานที่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์หรืออะไรต่างๆนั้นน่ามองเหมือนกันนะคะสำหรับคนวันอังคารลองดูแล้วกันนะคะคุณถนัดไหมในงานออนไลน์ในเรื่องของการไลฟ์สดหรือพรีเซนต์อะไรต่างๆถ้าหากว่าคุณยังตกงานอยู่ลองหันมาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ดูนะจ๊ะตรงนี้จะลงทุนไม่ค่อยเยอะนะคะสำหรับคนวันอังคารนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพเขาบอกว่าไมเกรนปวดหัวนะคะในเรื่องระบบขับถ่ายต้องระวังนะคะสำหรับคนวันอังคารอาจจะกินไม่เป็นเวลาขับถ่ายไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลานะคะสำหรับคนวันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้ดังนั้นโรคที่คุณเคยเป็นโรคเก่าๆเดิมๆไมเกรนอะไรต่างๆช่วงระหว่างนี้กำลังจะถามหานะคะเตรียมอยู่เตรียมยาให้ดีถ้าเดินทางไปไหนนะคะหรือต้องออกจากบ้านนะคะเตรียมยาติดตัวเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคนวันอังคารค่ะในเรื่องของครอบครัวความรักนะคะเขาบอกว่าเรื่องกุ้มใจเกี่ยวกับคนรักเรื่องกุ้มใจลูกเรื่องกุ้มใจที่เกี่ยวกับลูกหลานนะคะเอาอาจจะเอาเรื่องกุ้มใจไม่สบายใจมาให้กับคนวันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเตรียมรับมือให้ดีแล้วกันนะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงระหว่างนี้นะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่จริงจังหรือไม่จริงใจกับคุณนะคะคุยกันไปก่อนนะคะพยายามอย่าอยู่กัน2ต่อ2ถ้าหากว่าคุณไม่พร้อมที่จะเสียตัวนะคะเพราะคนวันอังคารสัปดาห์นี้มีโอกาสเสียตัวได้ง่ายๆนะจ๊ะในเรื่องของคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะเอาละส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภประจำสัปดาห์ของคนวันอังคารนะคะแม่มดขอแนะนำเลยนะคะให้คุณเดินทางไปขอพรเทพกวนอูเทพกวนอูนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นดวงทั่วๆไปนะคะของคนวันอังคารถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปสักการะเทพกวนอูนะคะขอโชคขอลาภขอบารมีนะคะขอให้ท่านช่วยในเรื่องของงานช่วยในเรื่องของเงินช่วยในเรื่องของการทำกิจการขอให้สำเร็จนะคะในเรื่องของคนวันอังคารนะจ๊ะสำหรับดวงโชคลาภประจำวันนี้ของคนวันอังคารเขาบอกว่าคนวันอังคารนั้นมีโชคกับเลขที่บ้านวันนี้คนวันอังคารมีโชคกับเลขที่บ้านนะจ๊ะเลขที่บ้านเลขที่คุณอยู่อาศัยนั่นแหละจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันอังคารนะจ๊ะเลขนำโชคหรือเลขเด่นเสริมดวงของคนวันอังคารสำหรับวันนี้คือ17048ค่ะ17048เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนวันอังคารในวันนี้นะคะคนวันพุธกลางวันนะคะเลข4มาเลยจ้าอุ๊ยเลข4มาเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะเปิดดวงของคนที่เกิดวันพุธกลางวันช่วงวันที่17จนถึงวันที่23กันยายนนะคะดวงของคนวันพุธกลางวันจะเป็นอย่างไรนะคะกดหัวใจรัวๆมาเลยนะคะสำหรับคนวันพุธกลางวันนะคะช่วงสัปดาห์นี้นะคะคนที่ทำธุรกิจในเรื่องของออนไลน์นะคะช่วงนี้อาจจะเงียบๆเงาๆสักนิดนึงนะคะดังนั้นนะคะขอให้คนที่ทำธุรกิจออนไลน์ของคนวันพุธกลางวันนะคะอย่าลืมนะคะ
ขาเรียกอะไรอ่ะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะในเรื่องของการไลฟ์สดนะคะหรือในเรื่องของการโพสต์หรืออะไรต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างยอดขายของคนวันพุธกลางวันนะคะถ้าทำที่เกี่ยวข้องกับการออนไลน์หรืออะไรต่างๆยอดมันตกนะคะสัปดาห์นี้ยอดตกนะคะดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมหาสินค้าเข้ามานะคะในเรื่องของการโพสต์ในเรื่องของไลฟ์อะไรต่างๆนะคะสำหรับคนพุธกลางวันคนเจ้าของกิจการนะคะเจ้าของกิจการสัปดาห์นี้นะคะกำลังคิดว่านะคะกำลังคิดว่าอยากจะหาเขาเรียกอะไรอ่ะธุรกิจมาเพิ่มนะคะหรือกำลังมองหาอะไรเข้ามาเสริมเข้ามาเพิ่มในธุรกิจของคนในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเขาบอกว่าอย่าพึ่งขยับอย่าพึ่งขยายนะคะเพราะอะไรรู้ไหมลูกค้าเก่าๆหรือว่าสินค้าเก่าๆที่มีอยู่ณตอนนี้นะคะพยายามนะคะเขาเรียกสินค้าที่คงค้างนะคะสินค้าที่ตกค้างอยู่นะคะพยายามเคลียร์ให้หมดนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันคือต้นทุนนะคะดังนั้นคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะต้องมองตรงนี้ด้วยนะจ๊ะอย่าคิดว่าจะต้องขยายไปเดินหน้าไปอย่างเดียวลองกลับมาดูนะคะสินค้าที่คุณตกค้างอยู่หรือคงค้างอยู่ณตอนนี้นะคะมันขยับไปไหมหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องคิดแล้วว่าจะเขาเรียกระบายสินค้าของคุณอย่างไรนะคะตรงนี้สำหรับคนที่กินเงินเดือนช่วงนี้นะคะกินเงินเดือนช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีปัญหาเก่าๆในงานเข้ามาให้คุณแก้ไขนะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้แสดงฝีมือจะได้แก้ไขในงานเก่าๆหรือสะสางงานเก่าๆในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะนะคะต่อไปค่ะสำหรับคนที่มองหางานอยู่ในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าให้ยื่นใบสมัครไปหลายๆที่นะคะอย่ายื่นแค่ที่เดียวนะคะจะมีบางที่ที่ตอบรับกลับมาเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของการสัมภาษณ์งานด้วยนะจ๊ะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะการเงินช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะเงินเข้าเงินออกมีเข้ามานะคะมีเงินเข้ามามีเงินออกไปนะคะเขาเรียกว่าระบบในเรื่องของการเงินในเรื่องของเงินหมุนนะคะของคนวันพุธกลางวันค่อนข้างไปได้สวยในสัปดาห์นี้จ้ะนะคะส่วนในเรื่องของครอบครัวความรักนะคะเขาบอกว่าคนวันพุธกลางวันนะคะในสัปดาห์นี้ในเรื่องของครอบครัวนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีข่าวดีนะคะใครที่รอลูกใครที่อยากจะมีลูกในช่วงนี้นะคะอาจจะมีข่าวดีนะคะอาจจะมีข่าวดีอาจจะมีสมาชิกเพิ่มในช่วงสัปดาห์นี้นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดคนที่กำลังมองหาใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในช่วงในชีวิตช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าบางคนนะคะบางคนมีความรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวนะคะยังไม่อยากมีความรักเพราะว่ารักเก่าๆนะคะที่ผ่านมานั้นทำให้คุณนั้นไม่มีความสุขดังนั้นฉันขอปลีกวิเวกอยู่คนเดียวก่อนดีกว่านะคะสำหรับบางคนนะคะและสำหรับใครที่อยากจะมีคู่ในช่วงนี้สำหรับพุธกลางวันนะคะขอให้อยู่เงียบๆนิ่งๆไปก่อนนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาในช่วงระหว่างนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆนั่นแหละที่ทำให้คุณไม่สบายใจในช่วงที่ผ่านมานะคะในเรื่องของโชคลาภโดยทั่วๆไปของคนวันพุธกลางวันนะคะในสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เขาบอกว่ามีโชคกับเลขที่บ้านมีโชคกับเลขที่ที่ทำงานนะคะแล้วก็มีโชคกับงานที่คุณทำใครคิดจะขยับใครคิดจะทำในเรื่องของงานเสริมงานอดิเรกนะคะเขาบอกว่าพุธกลางวันนั้นสามารถที่จะทำได้ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเอาละในเรื่องของโชคลาภวันนี้นะคะโชคลาภวันนี้สำหรับคนวันพุธกลางวันเขาบอกว่าให้ทำดีกับคุณพ่อนะคะดังนั้นอายุคุณพ่อเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันพุธกลางวันในวันนี้นะคะพุธกลางวันนะคะอายุของคุณพ่อเป็นสื่อนำโชควันนี้ถ้าหากมีบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะแจ้งมาในโทรศัพท์ของคุณหรือเป็นบินที่เจ้าหน้าที่นะคะพนักงานเข้ามาหย่อนไว้ที่ตู้หน้าบ้านนะคะลองดูนะคะจุดสยม2ตัวท้ายเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันพุธกลางวันเลขเด่นเสริมดวงของคนพุธกลางวันคือ14382ค่ะ14382เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนวันพุธกลางวันในวันนี้ค่ะขอเลข8จ้าสำหรับคนวันพุธกลางคืนนะคะมีใครเกิดวันพุธกลางคืนกันบ้างนะคะแม่มดขอเลข8จ้านะคะมาแล้วนะคะสำหรับสาวกคนเลข8นะจ๊ะมีใครเกิดเลข8กันอีกนะคะพุธกลางคืนค่ะเดี๋ยวเรามาฟังดวงกันนะคะสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่17จนถึง23กันยานะคะว่าดวงของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับพุธกลางคืนนะคะเขาบอกว่าพุธกลางคืนช่วงสัปดาห์นี้นะคะหลายๆคนนะคะหลายๆคนนะคะได้เงินมาก้อนนึงนะคะจากการทำธุรกิจนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะขยายงานอยากจะ
หาอะไรเข้ามาทำณตอนนี้นะคะหรือบางคนคิดอยากจะลงทุนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเขาบอกว่านะคะก่อนที่จะลงทุนนะคะคุณต้องศึกษาธุรกิจที่คุณจะลงทุนในช่วงนี้ด้วยนะคะสำหรับคนที่คิดจะลงทุนนะคะพุธกลางคืนนะจ๊ะเขาบอกว่างานที่คุณทำอยู่นะคะหรือธุรกิจที่คุณทำอยู่นะคะมีโอกาสได้ขยับขยายในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าหากจะลงทุนอะไรเพิ่มศึกษาธุรกิจที่คุณจะลงทุนก่อนนะคะสำหรับคนพนักงานกินเงินเดือนนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เขาบอกว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเบื่อๆนะคะคนร่วมงานนะคะอาจจะเอาเรื่องไม่สบายใจมาให้หรือแม้กระทั่งคุณมีความรู้สึกว่าทำดีแล้วเจ้านายมองไม่เห็นความดีของเรานะคะตรงนี้อย่าน้อยอกน้อยใจค่ะเขาบอกว่าคนทำดีย่อมได้ดีนะคะให้คุณถือคติอันนี้เอาไว้แล้วคุณจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหางานอยู่นะคะอาจจะมีสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่คุณเคารพนับถือนะคะมาชักชวนนะคะหรือมาแนะนำงานให้กับคุณนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับคนวันพุธกลางคืนนะคะในด้านของการเงินนะคะเงินช่วงนี้สภาพดีมีเงินเข้ามีเงินออกเงินหมุนดีนะจ๊ะอาจจะต้องเตรียมเงินไว้สำหรับสำหรับลูกหลานนะคะสำหรับลูกหลานช่วงสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีเขาเรียกคุณกับครอบครัวนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเขาเรียกไปต่างจังหวัดนะคะไปมีความสุขกับครอบครัวนะคะเดินต้องเตรียมเงินไว้ด้วยนะจ๊ะที่จะไปใช้จ่ายในช่วงระหว่างสัปดาห์นี้นะคะสำหรับในเรื่องของความรักก็บอกไปแล้วนะคะก็คือมีโอกาสจะได้สังสรรค์มีสังสรรค์เสริมสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะสำหรับคนโสดนะคะสัปดาห์นี้นะคะมีถ้าหากไปถูกอกถูกใจใครนะคะช่วงสัปดาห์นี้ควรพูดกันคืนเช็คดูให้ดีตรวจดูให้ดีนะคะว่าเขามีคู่อยู่แล้วหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าเขามีคู่อยู่แล้วต้องระวังด้วยนะคะคนที่บอกว่าตัวเองโสดนั้นอาจจะมีใครแอบอยู่ก็ได้นะจ๊ะต้องระวังสักนิดนึงดูดีๆแล้วกันนะจ๊ะและสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ต้องดูด้วยนะจ๊ะเขามีคู่ไหมเขาเป็นของใครหรือเปล่านะคะดูดีๆแล้วกันในเรื่องของโชคลาภช่วงสัปดาห์นี้นะคะเขาบอกว่าวันพุธกลางคืนนะคะเขาบอกว่าให้ดูแลคุณพ่อให้ดีดูแลคุณแม่ให้ดีนะคะดังนั้นนะคะคนพูดกลางคืนนะคะคุณพ่อคุณแม่จะเป็นสื่อนำโชคในช่วงสัปดาห์นี้ดูแลท่านดีๆค่ะอะไรที่ติดขัดหรือถ้าหากว่าคุณมีโอกาสได้ล้างเท้าขอโอสิกรรมพ่อกับแม่จะดีมากๆเลยสำหรับคนวันพูดกลางคืนเลขเด่นนะคะสื่อนำโชคดีกว่าสื่อนำโชคของคนวันพูดกลางคืนเฉพาะวันนี้นะคะเฉพาะวันนี้เขาบอกว่าให้ทำดีกับคุณแม่นะจ๊ะให้คำดีกับคุณแม่ล้างเท้าคุณแม่ขอพรคุณแม่หรือนะคะถ้าเกิดคุณแม่คุณไม่อยู่แล้วนะคะถ้าทำดีนะคะหรือใส่บาตรก็อย่าลืมอุทิศบุญให้กับท่านด้วยนะคะแล้วก็เลขที่บ้านเลขที่คอนโดนะคะและก่อนที่คุณจะเสี่ยงนะคะอายุคุณแม่แล้วก็เลขที่ที่อยู่คุณดูอาศัยนะคะเขาบอกสำหรับเจ้าที่เจ้าทางนะคะเพราะไพ่เลขเจ้าที่เจ้าทางขึ้นมาเหมือนกันให้ทำบุญอุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งที่คุณที่ที่คุณอยู่อาศัยนะคะเขาบอกว่าสื่อนำโชคของคุณคืออายุแม่กับเลขที่บ้านนั่นเองนะคะส่วนเลขเด่นเสริมดวงของคนวันพุธกลางวันในวันนี้คือ39417ค่ะ39417เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับคนวันพุธกลางคืนในวันนี้ค่ะสำหรับดวงของคนวันพฤหัสช่วง17กันยาจนถึง23กันยาจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าคนวันพฤหัสวันนี้นะคะคนวันพฤหัสวันนี้นะคะช่วงสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะคะสำหรับคนวันพฤหัสนะคะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจว่าจะไปดีไม่ไปดีนะคะกับงานนะคะกับสิ่งที่รออยู่นะคะนะคะสำหรับคนวันพฤหัสแล้วก็เขาบอกว่าคนพฤหัสสัปดาห์นี้จะเดินทางไกลไปไหนมาไหนต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอันตรายด้วยนะจ๊ะต้องระวังด้วยและก็สิ่งที่โน้ตมองเห็นอีกจุดนึงของคนวันพฤหัสคือในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้คนวันพฤหัสนะคะต้องดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยนะจ๊ะนะคะอาจจะปวดหลังปวดขาปวดเข่าในช่วงสัปดาห์นี้
เอาละเปิดครบแล้วนะคะสำหรับคนวันพฤหัสนะคะสำหรับคนวันพฤหัสนะคะในเรื่องของธุรกิจนะคะคุณกำลังนะคะคุณกำลังอาจจะมีเซ็นสัญญาในช่วงระหว่างนี้ดูเอกสารดูข้อตกลงให้ดีแล้วกันนะคะสำหรับคนวันพฤหัสที่จะต้องเซ็นเอกสารหรือจะต้องเดินเอกสารในช่วงนี้นะคะต้องมีความรัดกุมมีความละเอียดรอบคอบนะคะนะคะในเรื่องของเอกสารนะคะสิ่งที่แม่มดขอเตือนนะคะแล้วก็สำหรับคนที่กินเงินเดือนนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ได้แสดงฝีมือได้แสดงความสามารถนะคะช่วงนี้นะคะขอให้ขยันนะคะเพราะว่าอยู่ในสายตาของเจ้านายนะจ๊ะสำหรับคนที่กำลังมองหางานนะคะคุณจะได้งานที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะมีโอกาสได้งานที่อยู่ใกล้ๆบ้านดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ยื่นใบสมัครถ้าหากว่าบริษัททางรัฐอะไรต่างๆเขาเปิดนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านคุณลองไปสมัครดูมีโอกาสจะได้ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าคนวันพฤหัสมีโชคด้วยนะคะมีโชคจากการเงินเงินที่ทำธุรกิจนะคะมีโอกาสได้กำไรเป็นกอบเป็นกำเลยมีความคิดว่าอยากจะเอาไปลงทุนทำอะไรนะคะตรงนี้แม่มดขอแนะนำในเรื่องของในเรื่องของตราสารหนี้หรืออะไรต่างๆนะคะตรงนี้นะคะหรือถ้าจะลงทุนตรงนี้นะคะลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในเรื่องของการเงินแต่ต้องดูบริษัทให้ดีแล้วกันนะจ๊ะสำหรับเอาเงินไปต่อเงินนะคะในเรื่องของครอบครัวนะคะในเรื่องของครอบครัวเขาบอกว่าคนวันพฤหัสกับคนในครอบครัวอาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจนะคะไม่สบายใจนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของคำพูดหรืออะไรต่างๆสิ่งที่ต้องระวังคือตรงนี้นะคะคนใกล้ตัวตัวคุณเองนะคะอาจจะมีเรื่องขัดข้องหมองใจกันนะคะเขาบอกว่ามีอะไรหันหน้ามาคุยกันนะจ๊ะอย่าเขาเรียกหันหลังคุยกันไม่ดีจ้ะนะดังนั้นถ้ามีอะไรไม่สบายใจหรือเขาเรียกอะไรมีเรื่องหรือมีปัญหากันช่วงนี้นะคะคุยกันนะคะเพื่อที่จะได้ปัญหามันจะได้ไม่ยืดยาวนะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้โสดไปก่อนนะจ๊ะทำงานหาเงินดีกว่านะคะสำหรับคนวันพฤหัสในเรื่องของโชคลาภทั่วๆไปเขาบอกว่าคนวันพฤหัสนะเขาบอกว่าให้มีโชคกับลูกหลานเด็กเล็กๆเลขที่บ้านแล้วก็ทะเบียนรถนะคะดูแลรถให้ดีดังนั้นก่อนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเขาบอกว่าให้ใส่บาตรอุทิศบุญให้กับแม่ย่านางบ่อยๆกับรถที่คุณขับนั่นแหละนะคะเขาบอกว่ารถที่คุณขับเขาก็มีชีวิตนะพยายามทำบุญอุทิศบุญนะคะให้กับเขาบ่อยๆเขาจะได้พาคุณไปประสบความสำเร็จพาคุณปลอดภัยนะคะเอาละสำหรับดวงโชคลาภของคนวันพฤหัสในวันนี้นะคะสื่อนำโชคของคนวันพฤหัสคือเลขท้ายบัตรประชาชน4ตัวท้ายเลขท้ายบัตรพนักงานนะคะกรณีที่คุณเป็นพนักงานแล้วมีบัตรพนักงานนะคะลองหงายดูนะคะว่าบัตรพนักงานของคุณนั้นมีเลขอะไรบ้างลองดูนะคะและเสี่ยงกับผู้หญิงผมยาวนะคะสำหรับคนวันพฤหัสเลขเด่นเสริมดวงคือ28195 28195เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนวันพฤหัสในวันนี้ค่ะมาเลยค่ะคนวันศุกร์นะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะสำหรับแอดมินของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะฟังกันเอาไว้นะคะฟังเผื่อลูกฟังเผื่อร้านฟังเผื่อคนรักฟังเผื่อคนใกล้ตัวนะจ๊ะแล้วจดตัวเลขเอาไว้นะคะอันนั้นแหละเลขตัวไหนถ้ามาซ้ำๆกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเลขนำโชคนะคะเอาละสำหรับคนวันศุกร์ค่ะโอเคคนวันศุกร์นะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเงินทองคล่องมือค่ะสำหรับคนวันศุกร์นะคะสัปดาห์นี้เงินทองคล่องมือนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทำธุรกิจนะคะก็บอกว่าธุรกิจซื้อมาขายไปสัปดาห์นี้มีกำไรนะคะมีกำไรนะคะสำหรับคนที่ทำซื้อมาขายไปนะคะพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้นะคะค้าขายดีมีกำไรนะคะจากสัปดาห์ที่ผ่านมามันอาจจะเงียบๆเหงาๆในเรื่องของยอดขายสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่หลายๆคนนะคะยิ้มออกได้นะคะสำหรับคนที่กินเงินเดือนพนักงานกินเงินเดือนนะคะสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสได้เดินทางได้เปิดได้ปิดจ็อบใหม่ได้งานใหม่ๆเข้ามานะคะสำหรับคนกินเงินเดือนนะคะการเงินค่อนข้างดีนะคะการเงินค่อนข้างดีสำหรับคนที่กำลังมองหางานอยู่ในช่วงนี้นะคะอาจจะได้งานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะหรืออาจจะ
ได้จ็อบเป็นจ็อบพิเศษนะคะนี่ต้องที่ต้องใช้รถนะคะต้องเดินทางในช่วงสัปดาห์นี้ของคนวันศุกร์นะคะด้านการเงินเงินคล่องนะคะเงินคล่องมือนะคะมีจ่ายเข้าจ่ายออกได้นะคะการเงินค่อนข้างสะพัดนะคะในเรื่องของการเงินสำหรับในเรื่องของความรักและครอบครัวนะคะสมบูรณ์พูนสุขดีนะคะสมบูรณ์พูนสุขดีสำหรับคนวันศุกร์นะคะในเรื่องของครอบครัวนะคะคนโสดนะคะสัปดาห์นี้นะคะจะเจอคนถูกใจนะคะจะเจอคนถูกใจในระหว่างที่คุณเดินทางหรือในระหว่างที่คุณไปกลับไปเยี่ยมครอบครัวต่างจังหวัดนะคะจะเจอคนถูกใจสำหรับคนโสดนะคะคำว่าครอบครัวคือไปเยี่ยมพ่อแม่นะคะแล้วสำหรับคนที่สำหรับคนที่นิดนึงนะคะคนวันศุกร์นะคะที่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเรื่องไม่เข้าใจกับคนในครอบครัวที่ผ่านมานะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ได้ปรับความเข้าใจกันนะคะสำหรับคนวันศุกร์นะในเรื่องของโชคลาภนะคะในเรื่องของโชคลาภโดยทั่วไปของคนวันศุกร์นะคะเขาบอกว่าให้ไปทำบุญวัดที่อยู่ริมน้ำนะคะวัดที่อยู่ริมน้ำนะคะจะเป็นแหล่งเขาเรียกเสริมมงคลเสริมดวงให้กับคุณนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะขอให้ไปทำบุญวัดที่อยู่ริมน้ำนะคะหรือร่วมทำบุญที่เกี่ยวกับสาธารณกุศลต่างๆมูลนิธิอะไรต่างๆนะคะจะช่วยเสริมให้ดวงของคนวันศุกร์นั้นมีความกล้าแข็งมีความมั่นคงนะคะบรรเทาในเรื่องสิ่งที่ติดขัดอยู่นะคะสำหรับในเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะคะนิดนึงนะคะเมื่อกี้แม่มดลืมทำนายเรื่องของสุขภาพในเรื่องของคนในเรื่องของสุขภาพของคนวันศุกร์ระวังในเรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังนะคะหรือช่วงนี้นะคะน้ำเลือดน้ำเหลืองอาจจะไม่ค่อยดีหรือกินอะไรต้องระวังอาหารเป็นพิษหรือแพ้อาหารด้วยนะคะคนวันศุกร์นะคะช่วงระหว่างนี้นะคะภูมิแพ้ต้องระวังแพ้ผิวหนังแพ้จากการกินด้วยนะจ๊ะเอาละในเรื่องของสื่อนำโชคของคนวันศุกร์ในวันนี้นะคะสื่อนำโชคของคนวันศุกร์ในวันนี้คือนะคะเลขที่บ้านเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยแล้วเมื่อคืนนี้คนวันศุกร์ฝันดีไหมถ้าฝันดีนะคะบอกให้ตีเลขจากความฝันนะคะตีเลขจากความฝันนะคะแล้วก็เลขเด่นเสริมดวงของคนวันศุกร์ในวันนี้คือ18059 18059เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับคนวันศุกร์ในวันนี้นะคะวันเสาร์นะคะขอเลข7มาเลยจ้านะฮะมาเลยค่ะมาเลยค่ะขอเลข7มาเลยนะจ้าสำหรับคนวันเสาร์ค่ะนะคะโหวันนี้แม่มดมีความสุขมากเลยนะคะอยู่กับแม่มดเยอะมากเลยวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแสดงว่า Facebook เขาเปิดนะเรียกไม่ปิดกั้นในการมองเห็นละนะคะก็เปิดนะคะก็เปิดให้เราเห็นกันแล้วนะจ๊ะเอาละนะคะสำหรับคนวันเสาร์ใครเกิดวันเสาร์ขอเลข7ค่ะวันเดียวกันแม่มดค่ะแม่มดก็เกิดวันเสาร์นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดวงด้วยกันนะคะสำหรับคนวันเสาร์นะจ๊ะเอาละนะคะขอให้ดวงออกมาดีๆเนาะเอาละคนวันเสาร์อุ้ยโอเคนะคะสำหรับคนวันเสาร์นะคะเขาบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของงานนะคะที่ทำไปนะคะที่ลงทุนลงแรงไปนะคะยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะสำหรับคนที่ลงทุนไปนะคะหรือเจ้าของกิจการนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อาจจะได้ยอดขายไม่ตรงตามเป้าที่คุณต้องการหรือที่คุณหวังเอาไว้นะคะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะและสำหรับคนที่เป็นพนักงานหรือคนกินเงินเดือนนะคะช่วงนี้นะจ๊ะช่วงนี้นะคะกำลังคิดอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะมองหางานเพิ่มมองหางานเสริมนะคะจะมีเพื่อนฝูงนะคะที่เคยคบที่เคยเขาเรียกอะไรที่เคยเรียนด้วยกันนะคะจะเขาเรียกได้ทำกิจกรรมร่วมกันในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับคนวันเสาร์เพื่อนเก่าๆเพื่อนฝูงเก่าๆนะคะอาจจะโทรศัพท์มาบอกไปทำงานตรงนี้ด้วยกันไหมไปทำจ็อบตรงนี้ด้วยกันไหมนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของงานเสริมนะคะคนวันเสาร์สำหรับคนที่มองหางานนะคะมองหางานนะคะก็จะมีเพื่อนฝูงนั่นแหละชวนคุณไปทำงานและจะได้งานที่อยู่ใกล้น้ำใกล้ทะเลด้วยนะคะคนวันเสาร์นะคะดังนั้นใครยังไม่ยื่นใบสมัครนะคะลองยื่นใบสมัครนะคะไปที่บริษัทที่อยู่อาจจะชลบุรีสมุยภูเก็ตอะไรประมาณนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้สูงมากๆเลยนะจ๊ะ
ในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะรายจ่ายที่ไม่ควรจ่ายนะคะก็เกิดขึ้นด้วยอาจจะเป็นเพราะเราเขาบอกว่าคนวันเสาร์นะคะพื้นฐานอาจจะเป็นคนที่ใช้ตังเก่งนะคะดังนั้นนะคะบอกว่าต้องเก็บต้องแบ่งต้องเก็บนะคะอันไหนเป็นเงินที่เก็บประจำก็ต้องเก็บประจำไว้เลยนะจ๊ะดังเพราะว่าคนวันเสาร์เป็นคนใจอ่อนในเรื่องของการใช้เงินแม่มดรู้ตัวดีค่ะเพราะแม่มดก็เป็นคนใช้ตังค์เก่งเหมือนกันนะคะดังนั้นต้องแบ่งเก็บแบ่งใช้ค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวปลายสัปดาห์เงินจะหมดกระเป๋านะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะระวังกดไหลย้อนนะคะโรคหมุนนะคะนอนไม่พอนะคะคนวันเสาร์นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะช่วงนี้อาจจะงานหนักนะคะอาจจะเครียดแล้วก็งานหนักนะคะดังนั้นพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าโรคกดไหลย้อนโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนั้นมันกำลังจะมานะคะแล้วก็คนวันเสาร์สัปดาห์นี้นะคะต้องระวังในเรื่องของการเดินนะคะการเดินทางหรือไปไหนมาไหนนะคะการทรงตัวก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะคะโรคหมุนโรคโครงอะนะคะตรงนี้ต้องดูแลดีๆเขาบอกว่าพักผ่อนน้อยโรคพวกนี้มันจะมาหาคุณนะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักกับครอบครัวช่วงนี้นะคะคนในครอบครัวอาจจะพูดจาทำให้คุณไม่สบายใจดังนั้นขอให้ปล่อยวางค่ะนะคะอะไรที่มันทำให้เราไม่สบายใจเราก็เอาตัวออกจากตรงนั้นเนาะหรืออาจจะต้องอาจจะฟังแต่ไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่าคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินในเรื่องของครอบครัวอะไรต่างๆตรงนี้นะคะค่อยๆแก้ไปในเรื่องของปัญหานะจ๊ะสำหรับคนโสดไปก่อนค่ะหรือในช่วงปลายสัปดาห์มีโอกาสจะได้พบปะเพื่อนฝูงเก่าๆที่เคยเรียนด้วยกันที่เคยทำงานด้วยกันในสัปดาห์นี้นะจ๊ะในเรื่องของโชคลาภโชคลาภประจำสัปดาห์นะคะโชคลาภประจำสัปดาห์ของคนวันเสาร์คือในเรื่องของงานมากกว่านะคะจะเป็นโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะดังนั้นลุยงานหางานเสริมนะคะในกรณีที่เงินไม่พอใช้นะคะสำหรับคนวันเสาร์เลขเด่นนะคะเขาบอกว่าโชคลาภวันนี้โชคลาภเฉพาะวันนี้นะคะของคนวันเสาร์ก็คือสื่อนำโชคคือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายและก็อายุของคนรักนะคะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันเสาร์วันนี้เลขเด่นเสริมดวงของคนวันเสาร์คือ61495 61495เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนวันเสาร์ในวันนี้ค่ะ